ขอต้อนรับสู่เบรกสุดท้ายนะครับทาง Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลมอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลเท่านั้นขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเบรกสุดท้ายนะครับยังเปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับรวมทั้งใน Facebook Live ด้วยนะครับก็เข้ามาฝากคำถามได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันดีกว่ารถตู้คอมพิวเตอร์ 3.0 ออโต้กำลังเป็นยังไงบ้างครับอัตราสิ้นเปลืองครับผมว่าดีนะอัตราสิ้นเปลืองถ้าเอากี่กิโลอะไรยังไงผมยังไม่ได้ไม่แน่ใจเป็นเครื่อง1 KD ครับใช่1 KD ตัวที่ใช้อยู่ก็ในบ้านเราเนี่ยเป็นเครื่อง1 KD ส่วนออโต้ก็จะเป็น4สปีดธรรมดาครับนะครับในการใช้งานผมว่ารอบเกียร์4ที่ลงไปปุ๊บเนี่ยรอบความเร็วที่มันประมาณ100นึงเนี่ยรอบจะอยู่ที่ประมาณ 2,400 แล้วการบรรทุกน้ำหนักตัวคนก็ดีหรือว่าบรรทุกสิ่งของก็ดีผมว่าประหยัดนะประหยัดกำลังดีแต่ว่ามีหลายคนบอกว่ากำลังอ่ะดีแน่นอนครับเพราะว่าของเดิมพอเป็น 3,000 เนี่ยหลายคนบอกว่าขับใช้งานดีโดยเฉพาะพี่วินทั้งหลายครับก็หันมาใช้เครื่อง 3,000 กันเยอะแล้วเป็นเกียร์ออโต้ใช่ผมทำไปที่เสียงกงเอามาให้ผมยกให้ผมทมประมาณร่วม20ลูกอ่ะครับครับงบ 500,000 Accord Gen 8กับ C200 ตาถั่วตัวไหนดีอันนี้เบนC200 มันราคามันลงมาเยอะแล้วนะกับปีมันจะลึกหน่อยถ้าเป็น Gen 8มันยังได้อยู่นะครับผมว่าถ้าเอาแบบไม่ปวดหัวนะ Honda Accord Gen 8พอแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้คำถามเนี่ยมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงอย่างที่แบบเอ้ยขอขับเบนซ์ซะหน่อยยุโรปขับเบนซ์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือ C200 มันก็ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องดูแลเวลาเซอร์วิสห้ามบ่นนะเวลาดูแลรักษามันคืออันดับแรกอันดับแรกเลยถ้าใช้เบนนะสายไฟครับสายไฟ ECU เนี่ยในห้องเครื่องจะกรอบระบบช่วงล่างเป็นยังไงนะครับขึ้นอยู่กับรถที่ได้มามือสองอ่ะคือถ้าบอก C200 ตาถั่วคันนี้สวยกิ๊บจัดไปรถเบนรถยุโรปผมย้ำเสมอเวลาซื้อตัวถังดีภายในดีอย่างอื่นซ่อมได้แต่ถ้าตัวถังไม่ดีภายในไม่ดีซ่อมแล้วมันแพงบางคนไม่รู้ไงนึกว่าไปซ่อมแล้วมันถูกๆเหมือนรถญี่ปุ่นกดว่าค่าใช้จ่ายมันผิดกันนะครับค่าใช้จ่ายรถเบนซ์วัสดุภายในเบาะหนังเบาะหนังในเวลาเข้าร้านเบาะเหมือนกันเนี่ยเอารถญี่ปุ่นเข้าไปกับรถเบนซ์เข้าไปคนละราคาใช่ครับแพงกว่าไปเท่าตัวทําสีเหมือนกันทําสีปะผุเหมือนกันถ้าคิดว่าซ่อมรถญี่ปุ่น 3-4 หมื่นถ้าเป็นเบนซ์ซ่อมไม่ได้ไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่50,000ขึ้น50,000อัพอย่างต่ำๆครับผมเพราะนั้นรถที่ได้มามือ2ต้องสีดีภายในดีอย่างอื่นพอซ่อมได้มีอะไรให้หาได้รับสายคุณกรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผมใช้อเมล่าอยู่ครับครับปี2012เกียร์ออโต้ครับผมครับตอนนี้คืออาการมันเหมือนกับเมื่อวานที่ผมฟังรายการคือสมมติเราขับไปเรื่อยๆนะครับพอมันร้อนนะครับเร่งคันเร่งแล้วไม่ไปเลยครับร้อนแล้ววิ่งไม่ออกเหยียบวิ่งรถไม่วิ่งเลยครับวิ่งน้อยมากเลยครับวิ่งไม่ออกมาถึงว่าคือสมมติเราเหยียบคันเร่งไปครับปกติมันจะวิ่งได้60ใช่ไหมครับคือจะวิ่งเหลือ10-20โอเคครับถามนิดนึงคือถ้าไม่ร้อนถามนิดนึงใช้ประมาณกี่กิโลแล้วครับตอนนี้อยู่ประมาณ180,000ครับโอเคถ้าถามผมนะครับเกียร์ออโต้ลูกนี้อาจจะมีปัญหาไปแล้วน่าจะนะเพราะว่าเกียร์อเมล่าเนี่ยกับมาสเนี่ยมันจะใช้เกียร์เหมือนกันแต่จะผิดกันที่ระบบข้างหลังที่เป็นเซ็นเซอร์ข้างหลังในหม้อคลาส CVT ของอเมล่ากับมาสเนี่ยจะเหมือนกันโซ่ CVT เนี่ยเวลาที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยแล้วเกียร์ CVT ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใช้แบบกระชากบ่อยๆเนี่ยโซ่มันจะยืดครับน้ำมันไม่เปลี่ยน
หรือเปลี่ยนที่ไม่ได้เป็นสเปคของเขาก็จะยืดในโซ่ CVT นะครับครับผมแนะนำครับเอาหาร้านเปลี่ยนเกียร์มือสองสักลูกหนึ่งก็จบครับอ๋อเปลี่ยนเกียร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับราคาพอทราบไหมครับไม่เกิน 40,000 ครับรวมค่าแรงค่าน้ำมันที่ทำกันอยู่นะครับผมครับเป็นแนวทางครับอันนี้คือผมขอข้อมูลนิดนึงคือหมายความว่าแล้วเราจะรู้ยังไงครับว่าเกียร์ตัวนี้ใช้มานานหรือไม่นานเนี่ยครับเกียร์มือสองใช่ไหมจะดูยังไงเหรอก็มีวิธีนึงถอดเกียร์ลูกของเราลงมาแล้วก็ผ่าดูก่อนว่าโซ่มันยืดไหมครับผมถ้าโซ่มันยืดเฉพาะหม้อติดโซ่มีขายไหมแยกขายได้ใช่ไหมมีก็ต้องซ่อมราคามันจะพอๆกันแหละครับโอ้โหครับคือของมือสองบางทีมันต้องวัดดวงอ่ะถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปซื้ออาจจะมีการรับประกันกันนิดนึงสมมติว่าใส่ไปแล้วรับประกันกันทั้งเดือนนึง15 วันสิบห้าวันเดือนนึง3 เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ร้านก็คือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเราไม่รู้แต่คนขายรู้ถูกต้องร้านเนี่ยเขาจะรู้เขาตัดรถมาเนี่ยเขารู้ว่ารถคันนี้ใหม่เท่าไหร่ครับเพราะนั้นถ้าเขาตั้งราคาสมมตินะลูกนี้เขาบอกว่าลูกนี้18,000แล้วเราไปต่อเขาบอกให้เอาอีกลูกนึงไหมอีกลูกนึงแค่10,000เดียวอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนลูกนี้มันต้องช้ำเพราะนั้นบางทีเราต้องยอมจ่ายแพงกว่าอะไรเงี้ยครับมันต้องวัดดวงครับเกมมือสองครับ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 ผมครับขอบคุณครับได้ข้อมูลเยอะเลยครับตอนนี้ยังรถยังจอดอยู่เลยครับไม่กล้าขับไปไหนน่าจะเกียร์แหละเพราะว่าถ้าบอกว่าวิ่งเหลือ10-20เนี่ยมันไม่ใช่อาการเครื่องยนต์แล้วครับเจอบ่อยครับครับครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับครับคำถาม ECU D-Max 05เสียซ่อมที่ศูนย์แพงครับต้องซ่อมข้างนอกพี่วิชัยซ่อมได้ไหมต้องเซิร์ชที่เขารับซ่อม ECU โดยเฉพาะเลยใน Google มีเลยเซิร์ชเข้าไปหาซ่อม ECU แล้วลองดูว่าซ่อมศูนย์แพงแน่นอนอีกอันนึงก็หากล่องมือสองกล่องเครื่องเนี่ยถ้ากล่องเครื่องของ D-Max เนี่ย มันก็ต้องดูว่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ใช่เอาให้ตรงรุ่นน่ะต้องรหัสให้ตรงแล้วมีนัมเบอร์อยู่ด้วยครับแต่ธรรมดามันค่อยเสียนะคันนี้ต้องไปซนอะไรมันต้องพวกเนี่ยพ่วงกล่องล้างไอ้พวกสายไฟช็อตวิ่งเข้ากล่องเนี่ยต้องระวังนะครับมีใน Facebook ไลฟ์บ้านสวยที่ดินงามเชียงใหม่บอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่กระบะบ้านเราจะพัฒนาเป็นบอดี้ใหญ่เทียบเท่าอย่างพวก Raptor Tundraเป็นกระบะไซส์ใหญ่ยากผมไม่อยากให้เป็นมากเลยแต่ต้องพี่คนนี้น่าจะอยู่เชียงใหม่พี่ต้องนึกภาพว่าซอยแคบๆอ่ะในบ้านเราอ่ะทุกวันนี้เอาแค่ Ford Ranger เนี่ยครับสวนกัน2คันนี่กระจกแทบจะเกี่ยวกันแล้วนะถูกต้องครับถ้ามันขยับไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่ต้องเข้าซอยกันเลยไม่ต้องเลยเพราะมันไซส์มันใหญ่มากนะกระบะที่ Tundra Raptor ที่เขาใช้กันมันก็ใช่ครับใหญ่มากมันเริ่มเลยทุกวันนี้ Ranger เนี่ยเราว่าใหญ่แล้วนะมันยังไม่เท่าไอ้กระบะไซส์ฟูลไซส์ที่อเมริกาใช้เลยฟูลไซส์อเมริกาใช้มันเกือบเท่า6ล้อบ้านเราอ่ะใหญ่มากไม่เหมาะด้วยมันไม่เหมาะกับบ้านเราอ่ะคือรถมันดีจริงแต่ว่าถนนซอกซอยที่จอดรถมันเข้าลำบากที่จอดรถตามห้างเงี้ยนะต้องมาตีเส้นกันใหม่เลยถ้ามันรถใหญ่ๆเข้ามาที่ไม่เหมาะกับบ้านเราเพื่อนบ้านเราจะมีเยอะไม่ต้องอะไรไปแค่ขอนแก่นอุดรอะไรเนี่ยรถฝั่งลาวเนี่ยขับกันรอเลยทุนด้าคันเบิ่มเลยแล้วเครื่องเท่าไหร่3,500เขาสบายที่นู่นรถเขาซื้อถูกกว่าเราพวงมาลัยซ้ายวิ่งมาแต่ว่าเข้าซอยก็เสร็จเหมือนกันอ่ะนะมาดู SMS กันต่อมีเป็น SMS ฝากไว้ใน Facebook ด้วยใช่ไหมคำถามจากใน Facebook เดี๋ยวนะมีข้อหนึ่ง Camry 2.0 ปี08ถ้ารีแฟตกล่องจะดีหรืออืดครับรีแฟตมันขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับเขาไปเข้าไปปรับเรื่องราวของเขาเรื่องไฟฟ้าปรับเรื่องของหลายอย่างในส่วนในที่ไหนครับพี่วิชัยนี่ครับวิชัย ECU Fat เนี่ยครับที่เป็นจัดได้เลยครับรีแฟตเนี่ยแล้วก็ขอเบอร์ขึ้นมาหน่อยมีอยู่อ่ะขึ้นเบอร์พี่วิชัยหน่อย ECU Fat นิดนึงนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราเข้าไปค้างไอ้ SMS ค้างใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมีเบอร์อ๋อมันไม่มีอยู่ตรงนี้นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วๆนี้ไปที่วิชัย ECU Fat จะไปถ่ายสกู๊ปมาแล้วก็จะเอาผู้โชคดีที่เป็นแฟนรายการเนี่ยนะครับใครที่ใช้ D-Max 1.9 อยู่นะที่บอกว่ามันอืดๆเดี๋ยวดูกันว่าทำแล้วมันจะวิ่งขนาดไหนเอาขึ้นหน้าจอให้เลยเนี่ยวิชัย ECU Flash and Dino King นะครับ091
694-9441แนะนำไว้โทรตอนกลางคืนคืออย่างนี้ครับเพราะพี่วิชัยนี่เขาจะกลางคืนเขาจะจูนรถตั้งแต่หัวค่ำไปเนี่ยโทรได้เลยนะมันมีตอนแต่ไม่ใช่ไปโทรตีสามตีสี่นะมันมีคนรีแฟตเยอะแต่รีแฟตแล้วรับผิดชอบขนาดไหนมันมีหลายโปรแกรมมันมีหลายจูเนอร์ใช่อย่างที่บอกว่ามีแต่พี่วิชัยนี่เห็นผลเลยใช่อันนี้คือเขาทำเขาเคยคุยกับพี่วิชัยเรื่องรีการรีแฟตเนี่ยเขาเป็นลายเส้นที่เขาซื้อมาแล้วก็เพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็มีแล้วก็โปรแกรมมันเสถียรกว่าครับกว่าพวกที่เป็นโปรแกรมที่ไปโหลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเพราะนั้นการจูรถมันเหมือนเราไปหาหมอครับมันก็มีหมอเฉพาะทางใช่หมอที่เก่งหมอจบใหม่หมออาจารย์หมอใช่ครับเหมือนกันรถยนต์ก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดเรื่องของการโมดิฟายเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายพี่วิชัยเนี่ยนี่ไม่ได้เชียร์เขาข้างเขานะคือส่วนตัวรู้จักกันเขาเป็นนักแข่งด้วยซ่อมรถเองด้วยเพราะนั้นเขาจะเข้าถึงเรื่องราวของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้มากกว่าจูเนอร์ที่บางคนไม่ได้เป็นช่างเองเป็นจูเนอร์อย่างเดียวก็มีโปรแกรมมีโน้ตบุ๊กอาจจะไม่ได้เข้าถึงอาจจะไม่ได้คุกคลีอยู่ตรงนี้ลองไม่ได้ลองผิดลองถูกกันก็เยอะเพราะมันมีหลายเจ้าเหลือเกินตอนนี้แล้วก็แนะนำเจ้าที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วโอ้โหนี่ทำหลายอย่างทั้งไลฟ์สดใน Facebook ทั้งรายการสดด้วยคือคนอื่นเขาไลฟ์สดไม่แปลกที่เขาไลฟ์สดเขาก็นั่งไลฟ์สดกันอย่างเดียวของเรานี่รายการสดใน True Vision 691ด้วยโทรศัพท์ด้วยคำว่าเป็นรายการสดเนี่ยมันก็สดอยู่แล้วใช่ครับที่ออกอากาศแล้วก็มีไลฟ์สดผ่านใน Facebook ไม่เป็นไรเราเอาใจคุณผู้ชมให้ดูได้เราได้หลายๆช่องทางรวมทั้งทาง YouTube ด้วยอย่าลืมนะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็เลือกเป็น Special Channel Official เข้าไปไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถดูสดได้เหมือนกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดไม่ได้ใช้ไม่ได้ติดตั้ง True Vision นะครับก็สามารถดูพวกเราได้เหมือนกันวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ